จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะคะทั่วทุกมุมโลกต่างต้องเผชิญกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไฟป่าพายุน้ำท่วมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะต่างถูกพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นหรือว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเนสซีโร่จึงไม่ใช่เป้าหมายของนานาชาติอีกต่อไปแต่จะเป็นหนทางรอดของพวกเราทุกคนที่ต้องร่วมกันไปให้ถึงค่ะแล้วเนสซีโร่มีความสำคัญอย่างไรทำไมทั่วโลกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วยังขึ้นชื่อว่าเป็นภารกิจสุดท้ายของนานาชาติอีกด้วยอย่ารอช้าเราไปทำความเข้าใจเนสซีโร่กันเลยค่ะในเวทีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26หรือCOP 26นะคะได้ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission การประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและเปิดโอกาสให้ผู้นำของประเทศต่างๆได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยนะคะในเวทีการประชุม COP 26โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแบบเจาะลึกของความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กันก่อนดีกว่าค่ะแต่ทั้งสองคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันนั่นก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะแต่จะมีกลไกที่แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนคือความพยายามทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลางและทำให้สมดุลกันระหว่างตอนปล่อยและตอนดูดกลับมีหลักการง่ายๆนะคะเพียงแค่ลดดูดชดซึ่งลดนะคะคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นทางให้ได้มากที่สุดเพราะทุกกิจกรรมของเรามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวดังนั้นค่ะจึงหันมาเริ่มที่ตัวเองก่อนได้เลยลองปรับพฤติกรรมง่ายๆนะคะที่ช่วยประหยัดพลังงานเช่นปิดน้ำปิดไฟที่ไม่ได้ใช้หากต้องไปทางเดียวกันก็นั่งรถไปด้วยกันให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลลดการใช้ทรัพยากรและช่วยลดขยะและลดซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นต้นค่ะดูดนะคะคือการดูดกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเราปลดปล่อยแล้วแน่นอนว่าก็ยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลงเหลืออยู่บ้างดังนั้นค่ะเราเลยต้องดูดก๊าซคาร์บอนกลับมาปล่อยเท่าไหร่ก็ต้องดูดกลับเท่านั้นด้วยวิธีต่างๆโดยเฉพาะการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะและชดนะคะคือการชดเชยการปล่อยคาร์บอนเป็นวิธีที่อนุญาตให้ทำกันในองค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆเพราะว่าในบางครั้งหน่วยงานก็ไม่สามารถดูดคาร์บอนกลับมาหมดได้พวกเขาก็เลยต้องชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่เหลือโดยการซื้อคาร์บอนเครดิตเช่นเราปล่อยก๊าซเรือนกระจก100ตันเราอาจจะดูดกลับมาเองได้แค่20ตันส่วนอีก80ตันเราก็สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการอื่นๆเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ค่ะส่วนคำว่า Net Zero Emission หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการปล่อยและดูดกับก๊าซเรือนกระจกทั้ง7ชนิดที่ถูกควบคุมโดยพิธี3เกียวโตทั้ง7ชนิดนี้มีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะชนิดที่1 นะคะคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชนิดที่2ค่ะก๊าซมีเทนชนิดที่3ก๊าซไนตรัสออกไซด์ชนิดที่4ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนชนิดที่5ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอนชนิดที่6ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์และชนิดที่7ก๊าซไนโตรเจนฟลูออไรด์ค่ะและมีความจริงจังเข้มข้นมากกว่าเนื่องจากเนสซีโร่จะไม่ส่งเสริมให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต้องเกิดจากกิจกรรมลดดูดด้วยตนเองค่ะลดนะคะคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดหมายความว่าลดให้ได้มากที่สุดไปจนถึงไม่ปล่อยเลยและเลี่ยงกิจกรรมต่างๆที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้ต้องดูดกลับภายหลังค่ะส่วนดูดค่ะคือการดูดกลับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกแม้จะลดให้สุดแล้วแน่นอนว่าก็ยังจะมีการปล่อยก๊าซที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องดูดกลับให้หมดให้เยอะยิ่งกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้ทั้งการฟื้นฟูธรรมชาติและปลูกต้นไม้ทดแทนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเนสซีโร่นะคะจะไม่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจึงต้องจัดการด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์การดักจับกักเก็บคาร์บอนไว้ในพื้นดินหรือในมหาสมุทรหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยนะคะก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ค่ะโดยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไว้ที่ปี2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไว้ในปี2065ให้ได้ค่ะโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ให้ความสำคัญสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องได้กำหนด Net Zero 3P หรือ TP Decarbonization Pathway ซึ่งกลุ่มปตท.ยึดเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะโดย P แรกมาจาก Pursuit of Lower Emission คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้มากที่สุดผ่านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนและนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะรวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการดำเนินโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานค่ะส่วน P ตัวถัดมานะคะมาจาก Portfolio Transformation จะเน้นปรับแผนการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานโดยตั้งเป้าหมายลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจนอกเหนือจากพลังงานให้เพิ่มขึ้นเป็น 30% นอกจากนี้นะคะยังวางเป้าหมายปี2030โดยพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด้วยกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนที่12กิกะวัตต์พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตลอดห่วงโซ่ธุรกิจรวมไปถึงยุติการลงทุนในธุรกิจถ่านหินค่ะสำหรับ P ตัวสุดท้ายนะคะมาจาก Partnership with Nature and Society เป็นการเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยการปลูกป่าค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะปตท.ได้ปลูกและดูแลรักษาป่าจำนวนกว่า1ล้านไร่และเพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็น Net Zero กลุ่มปตท.จะร่วมกันปลูกป่าเพิ่มอีก2ล้านไร่เพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าการเพิ่มพื้นที่ป่าจะเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ4ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเลยล่ะค่ะมาร่วมคืนสมดุลสู่ธรรมชาติกันนะคะพร้อมแก้วิกฤตโลกร้อนให้โลกใบนี้เย็นขึ้นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเดินหน้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราในอนาคตกันนะคะ